เป็นเรื่องของการเตือนภัยมีผู้หญิงท่านหนึ่งเขาออกมานะคะเรียกได้ว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนเลยได้รับอันตรายจากโซดาไฟทำให้เธอนะต้องเข้าไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยถึง55วันโอ้โหแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะทั้งบริเวณขามีที่แขนมีที่ใบหน้าด้วยนะคะพูดถึงโซดาไฟบอกเลยนะคะว่าอันตรายไม่ใช่น้อยทีเดียวค่ะนี่ดูจากบาดแผลแล้วน่ากลัวมากๆทีเดียวนะคะแผลรุนแรงมากใช่ค่ะก็คือสาวโชคร้ายนะคะท่านนี้ค่ะเขาออกมาเตือนภัยหลังพลาดถูกโซดาไฟหกราดตัวค่ะจนเป็นแผลผุพองนอนอยู่โรงพยาบาลกว่า2เดือนเสียค่ารักษาไปเกือบ2ล้านบาทนะคะโอ้โหเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะผู้ที่ประสบภัยครั้งนี้ก็คือเป็นสาวอายุ33ปีค่ะเผยว่าวันที่21กุมภาพันธ์ค่ะเธอได้ซื้อโซดาไฟชนิดน้ำมาจะทำการล้างท่อน้ำนะคะซึ่งเป็นซิงค์ล้างจานมันอุดตันค่ะและจังหวะที่เราก็ใช้ล้างพื้นใช่ล้างซิงค์แล้วก็ท่ออุดตันต่างๆก็จะไปแบบพวกทะลวงท่อต่างๆได้นะคะและทีนี้จังหวะที่เปิดฝาขวดค่ะเกิดพลาดทำขวดโซดาไฟเนี่ยหล่นที่พื้นทำให้โซดาไฟกระเด็นออกมาจากขวดราดเข้าไปที่ใบหน้าจำนวนมากก่อนที่จะไหลตามร่างกายลงมาโอ้โหปวดแสบปวดร้อนค่ะก็เลยรีบวิ่งไปห้องน้ำเพื่อล้างตัวแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นจึงรีบไปที่โรงพยาบาลนะคะโดยเธอรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งหมด55วันอาการก็ดีขึ้นตามลำดับแต่ว่าบาดแผลที่ข้อมือแล้วก็ข้อเท้าเนี่ยยังต้องรักษาอีกนานเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากต้องนำผิวหนังบริเวณต้นขามาแปะนะคะส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ1.8 ล้านอ่ะคุณแล้วก็ยังเหนือจากความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างเพราะว่าเธอทำประกันเอาไว้จึงไม่ต้องสำรองเงินนะคะและสามารถออกจากโรงพยาบาลกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านได้ตามปกตินะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ทำใจแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงอยากจะนำมาเตือนภัยให้กับทุกคนระมัดระวังในการใช้โซดาไฟไม่ว่าจะเป็นแบบเกล็ดหรือแบบน้ำที่เธอใช้ก็ตามค่ะโอ้นะฮะจริงๆต้องบอกว่าก็เป็นสารอันตรายที่หลายคนก็จะใช้ในการขัดล้างพื้นทำความสะอาดคราบที่โดยปกติแล้วถ้ามันเป็นน้ำยาทั่วๆไปอาจจะล้างไม่ออกเพราะมีฤทธิ์ของความเป็นกรดสูงมากใช่ค่ะที่เคยเห็นที่แม่บ้านที่รู้จักเขาก็จะมาล้างท่อที่ตันและส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเกล็ดวิธีการใช้ต่างๆเขาอาจจะต้องแบบเวลาที่เราใช้อาจจะต้องอ่านวิธีใช้ให้อย่างถูกต้องแล้วก็ใช้ได้อย่างแม่นยำนะแต่ว่าอันนี้ต้องถือว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆใช่เพราะว่าขณะที่เธอเปิดขวดอะแล้วมันตกลงไปไงกระเด็นขึ้นมาแต่ว่าอันนี้โดยทั่วไปคิดว่าถ้าจะต้องทำการทำความสะอาดโดยใช้สารอันตรายอย่างโซดาไฟเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าควรจะต้องมีเครื่องมือหรือว่าชุดอะไรบางอย่างที่ป้องกันเอาไว้ก่อนบางทีเวลาขัดห้องน้ำตัวเองนะอาจจะต้องใส่ถุงมือแล้วก็ใส่รองเท้าด้วยแล้วก็บางทีใช้เฟสชิลค่ะครับครับป้องกันเอาไว้ก่อนเผื่อกระเด็นเข้าตาอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบหวาดระแวงเอาไว้ก่อนป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนเผื่อว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องแบบรักษาภายหลังอันนี้ก็ส่งกำลังใจให้นะคะคนที่ออกมาแชร์เรื่องราวดังกล่าวด้วยขอให้หายไวๆนะคะนะฮะขอให้หายไวเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายะนะฮะที่เกิดบาดแผลผมคิดว่าบาดแผลทางจิตใจด้วยเช่นกันนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ขอให้หายไวๆนะครับค่ะ